อ่ะมากันเลยครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับทีมข่าวทรูอินไซท์ HD และสื่อมวลชนขอโทษครับหลายสำนักยังเฝ้าติดตามอาการป่วยของผู้กำกับชื่อดังพี่ออฟพงษ์พัฒน์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวานที่ผ่านมาโดยเวลาประมาณ 12:30 น.ครับแพทย์ได้นำตัวผู้กำกับชื่อดังไปทำCT scan ผลออกมาว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเวลา 15:20 น.ทีมแพทย์ก็ได้แจ้งคืบหน้าอาการกับภรรยาพี่แดงธัญญาว่าอาการโดยรวมดีขึ้นแล้วรู้สึกตัวสามารถพูดได้เป็นคำๆแต่ก็ยังไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้อาการซีกขวาชาขยับตัวได้ช้าตอนนี้ทำการรักษาโดยการทานยาและอาจต้องใช้การทำกายภาพบำบัดใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนซึ่งตอนนี้ยังคงต้องอยู่ใน ICU ต่อเพื่อดูอาการให้ครบ48ชั่วโมงแต่ไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งทีมแพทย์คาดว่าจะให้ข้อมูลอาการได้ในสัปดาห์หน้าส่วนภรรยาแดงธัญญาก็มีอาการเครียดแต่ได้กำลังใจดีจากลูกๆค่ะทางด้าน PR กองละครเรื่องกงกรรมที่พี่ออฟกำกับอยู่ได้เล่าให้ทีมข่าวฟังถึงวินาทีที่ผู้กำกับชื่อดังหมดสติจากคำบอกเล่าจากลูกๆของพี่ออฟค่ะแกรู้ตัวนะแล้วแกก็ค่อยๆน่วงลงแต่ประเดี๋ยวอยู่หน้าไฟเซอร์มันมีผู้ช่วยมีอะไรสักอย่างมาประคองไว้ใช้3คนอ่ะยุงค่ะแกคือตู้คือแกช่วยเหลือในเนี้ยในเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะมีโรงพยาบาลถูกต้องแกรู้ตัวนะแล้วก่อนที่แกจะลงแกบอกดีป้าไปแล้วนะคือแกรู้นะแล้วไอ้วีตกใจมากว่าพี่ออฟล้อเล่นปกติล้อเล่นเนี่ยแล้วแกก็ค่อยๆลงพี่แดงอ่ะกับพี่มีแสงคนดูเนี่ยพาพี่แดงไปเป็นเล่นละครรับเชิญของพี่ชูดาภาแต่พี่หมอเชื่อที่อยุธยาเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่11:30แต่กว่าพี่แดงจะมาถึงที่เนี่ยเย็นแล้ว